ตัวเลข recovery ของนักท่องเที่ยวอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะ recover มาแล้วประมาณ 70-80% นะคะก็คือส่วนใหญ่ก็ฟื้นตัวแล้วแหละแต่ว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวดีนะก็คือจีนสิ่งที่ต้องจับตาลงจับตาต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นเทรนด์นักท่องเที่ยวจีนว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นยังไงทำไมในช่วงครึ่งแรกของปีดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาน้อยกว่าที่คาดไว้แล้วอะไรจะทำให้เรามีความหวังมากขึ้นว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามามากขึ้นครับคุณมิ้งคุณมิ้งเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนักท่องเที่ยวนะที่เราคาดการณ์กันว่าน่าจะมากันเยอะน่าจะเป็นส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็น่าจะทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวเนี่ยคึกคักตามไปด้วยตกลงนะครับนักท่องเที่ยวมาเยอะไหมมามากน้อยแค่ไหนแล้วจากที่เคยประเมินไว้ครับคุณมิ้งครับได้ค่ะมิ้งก็อยากจะมาพูดโอเวอร์วิวคร่าวๆก่อนถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวนะคะอย่างในเดือน4ที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างอย่างถ้าเกิดเราดูในกราฟนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าตัวเลข recovery ของนักท่องเที่ยวอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะ recover มาแล้วประมาณ 70-80% นะคะก็คือส่วนใหญ่ก็ฟื้นตัวแล้วแหละแต่ว่ามีอยู่ประเทศหนึ่งที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวดีนะก็คือจีนซึ่งเป็น major contribution ของเราอย่างที่เห็นก็คืออย่างตอนก่อน pre covid เนี่ยก็ contribute ประมาณ 25-30% หรือประมาณ10ล้านจาก40ล้านคนนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดดูอ่ะก็คือยังไม่ได้มีการฟื้นตัวที่มากนักคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูรายเดือนที่ผ่านมาว่าเดือน5เป็นยังไงบ้างแนวโน้มโมเมนตัมตัวเลขนักท่องเที่ยวที่รวมกันแล้วว่าเป็นยังไงอย่างตัวเลขเดือน4อ่ะก็มีซอฟต์ลงมาเล็กน้อยนะคะประมาณ 2% มันอ่อนมันแต่ว่าพอมาดูเดือน5เนี่ยจะลดลงมาประมาณ 10% ถือว่าก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็เป็นช่วง low season ก็ต้องบอกว่าเป็นอย่างที่ตลาดคาดการอยู่แล้วเพราะว่าเป็นช่วงที่เหมือนวันหยุดน้อยแล้วก็อย่างไตรมาส1เนี่ยเป็นช่วงพีคเขาก็ต้องมีการเหมือนกับว่าไตรมาส1พอมันพีคไปแล้วหลังจากลองฮอลิเดย์มันก็จะมีอาการ soft บ้างตาม seasonal แต่คราวนี้ถ้าเกิดเรามาโฟกัสตรงนักท่องเที่ยวจีนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอย่างตอนเดือน4เนี่ยก็คือขึ้นมาพีคเลยเพราะว่าเขามีลองฮอลิเดย์ก็คือวันหยุดแรงงานของเขาก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยพิกอัพขึ้นมาแต่ว่าอย่างเดือน5ที่ผ่านมาก็อาจจะมีซอฟต์ลงบ้างตามโมเมนตัมนะคะคราวนี้สิ่งที่ต้องจับตาต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นเทรนด์นักท่องเที่ยวจีนว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก็อย่างที่คาดการว่าอย่างเดือน6เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ expect เยอะมากนะเพราะว่าตลาดยังไม่ได้คาดการว่านักท่องเที่ยวจะยังกลับมาเต็มที่แต่ว่าจะไปมองจริงๆเนี่ยก็คือช่วงไตรมาส3เป็นต้นไปแล้วก็ไตรมาส4เนี่ยก็จะเป็นพีคของปีเลยเพราะว่า1คือเป็นช่วง high season ของการท่องเที่ยวในไทยนะคะแล้วก็2เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลับมาแล้วครึ่งปีแรกอ่ะอาจจะยังเห็นไม่ชัดเจนนะแต่ว่าเราคาดว่าจะไปเห็นชัดเจนขึ้นในครึ่งปีหลังค่ะคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูตัวเลขอันนี้เอามาจาก Bank of Thailand นะคะเป็นการ booking โรงแรม3เดือนล่วงหน้าค่ะเราก็จะเห็นเทรนด์ลงมาตั้งแต่เดือนแจมนะคะซึ่งอันนี้ก็คือต้องบอกว่าตามที่ตลาดคาดเพราะว่าช่วงเดือนไตรมาส2เนี่ยไตรมาส3ปกติจะเป็น low season แต่ว่าไตรมาส3ปีเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนมาช่วยหนุนช่วยกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูด้านตัวเลขไทย visitor นะคะอย่างไตรมาส4เนี่ยก็พิกอัพขึ้นมาก็เป็นปกติเพราะว่าเรามีลองฮอลิเดย์เช่นช่วงสงกรานต์ก็จะค่อนข้างคึกคักเขาก็จะแบบว่าลงไปในช่วงเดือน2แล้วก็ค่อยๆทยอยพิกอัพขึ้นมาในเดือนถ้าเกิดเราลุก forward ขึ้นไปข้างหน้านะคะเดือน5เดือน6อ่ะเราก็มองว่าจะซอฟต์ลงนะคะเพราะว่าก็อย่างที่พูดว่า
เดือน4เป็นลองฮอลิเดย์ไปแล้วและอีกอย่างก็คือเดือน5เดือน6เนี่ยปกติก็เป็นซีซันนอลของเขานักท่องเที่ยวไทยก็ไม่ได้มีวันหยุดยาวแล้วก็เป็นช่วงหน้าฝนก็อาจจะไม่ได้มีการออกไปท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยกันเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพวิวของตัวเลขนักท่องเที่ยวคร่าวๆครับเอ๊ะคุณมิ้งครับชวนคุณมิ้งคุยเรื่องนักท่องเที่ยวจีนหน่อยได้ไหมว่าทำไมในช่วงครึ่งแรกของปีดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาน้อยกว่าที่คาดไว้แล้วอะไรจะทำให้เรามีความหวังมากขึ้นว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามามากขึ้นครับคุณมิ้งต้องบอกว่าอย่างช่วงเปิดประเทศใหม่ๆจีนเขาคือ according to research นะคะที่เขาวิจัยกันมาก็คือตอนที่เขาเปิดประเทศใหม่ๆอ่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจีนอ่ะครึ่งปีแรกอ่ะเขาอาจจะ wait and see ดูสถานการณ์ก่อนแล้วก็ไปจองกันส่วนมากจะไปจองโรงแรมจองตั๋วกันครึ่งปีหลังแล้วคัตลิสสำคัญที่จะไปดูครึ่งปีหลังอีกทีนึงก็คือจำนวนไฟลท์หรือว่า capacity ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วงหลังจากวันหยุดยาวเมื่อช่วงเดือน4เนี่ยที่ผ่านมาที่เป็นวันหยุดแรงงานนะคะเขาก็มีการเกิดเหมือนโควิดระบาดรอบและรอบใหม่ที่จีนแต่ว่าเป็นไวรัส XBB ที่เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะไปพีคช่วงเดือนหน้าแต่ว่าอันนี้เราก็มองว่าอาจจะเป็นเซนติเมนต์แต่มันไม่ได้อิมแพคในอินมีเดียมหรือว่าลองเทอมนั่นคือสาเหตุว่าทำไมครึ่งแรกของปีเนี่ยยังแผ่วๆอยู่สำหรับนักท่องเที่ยวจีนนะใช่แล้วครึ่งหลังเนี่ยอะไรทำให้คุณมิ้งมั่นใจว่าน่าจะมากกว่าครึ่งแรกนะมันจะมีตัวกระตุ้นหรือว่ามีตัวที่ทำให้เขาอยากมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้นตรงไหนบ้างไหมครับคุณมิ้งอย่างเช่นมิ้งว่าอาจจะตัวหลักๆเป็นตัว capacity ของไฟลท์มีการเปิดรูทมากขึ้นอย่างนี้ก็คือมีการดึงดูดแล้วก็อาจจะเป็น pent up demand ที่เขาปิดมาตั้ง 2-3 ปีใช่เขาอั้นมานานแล้วก็ควรจะเป็นเหมือนต้องบอกว่าต้องแพทเทิร์นก็ต้องมองเหมือนประเทศอื่นๆที่เขาเปิดมาก่อนแล้วอย่างเช่นตอนนั้นยุโรปเปิดก่อนอื่นๆเขาก็ดีมานด์มันก็อั้นมามันก็เข้ามาอย่างจีนเนี่ยถ้าเกิดเราดูและฟอลโล่กับแพทเทิร์นอย่างในยุโรปเราก็มองว่ามันควรจะอั้นมาในครึ่งปีหลังค่ะนอกจากเราจะลุ้นนักท่องเที่ยวจีนแล้วนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่รองลงมาเนี่ยจะเป็นชาติไหนแล้วก็มีโอกาสลุ้นเข้ามาเพิ่มเติมบ้างไหมที่รองจากจีนเนี่ยมีบ้างไหมครับคุณมิ้งมิ้งว่าที่น่าสนใจจะเป็นรัสเซียค่ะรัสเซียอินเดียหลักๆก็เข้ามาเยอะแต่ว่ารัสเซียถ้าเกิดดู recovery rate อ่ะเหมือนจะฟื้นตัวได้ดีที่สุดในกลุ่มนี้เลยค่ะสาเหตุหลักๆคิดว่าเป็นเหตุการณ์ต้องบอกว่าเป็นยูเครนรัสเซียที่เกิดสงครามไปแล้วก็เหมือนช่วงนั้นค่าแก๊สก็แพงขึ้นแพงมากเขาก็เหมือนกับว่าจองไฟลท์หนีมาพักไทยพักร้อนที่ไทยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าหนูว่าเป็นแคตตาลิสต์น่าติดตามเหมือนกันว่าแนวโน้มในอนาคตจะขึ้นมามากแค่ไหนครับให้จับตาดูนักท่องเที่ยวรัสเซียนะถ้าลองจากจีนก็ดูที่รัสเซียนะครับคุณเคป๊อปนะคุณนิ้งบอกรัสเซียนะครับเอาละครับในเมื่อเราพูดถึงจำนวนนักท่องเที่ยวนะทีนี้เป้าจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งปีที่ทาง UOB เคเฮียนโดยคุณมิ้งคุณกฤชกรสุธาลักษณ์นนท์ท่านนี้ที่คุณมิ้งทำไว้เนี่ยยังคงเป้าไว้เท่าเดิมไหมครับหรือว่าจะมีต่อรองมีลดมีเพิ่มณวันนี้ยังเหมือนเดิมไหมครับยังเหมือนเดิมค่ะมิ้งคิดว่ามันยัง on plan ที่จะดีกว่าที่มิ้งคาดคือมิ้งมองว่า25ล้านเนี่ยเป็นไปได้แน่นอนแต่ว่า28ล้านถึง30ล้านเนี่ยจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนในครึ่งปีหลังอะเร่งตัวขึ้นได้เร็วแล้วก็แรงได้มากแค่ไหนค่ะครับแสดงว่าคุณมิ้งตั้งเป้าไม่ได้สูงอะไรมากมายเป็นลักษณะอนุรักษ์นิยมคอนเซอร์เวทีฟได้ไปใช้25 ล้านนะปลายปีนะครับสำหรับท่านที่จะสมัครหลักสูตร1ถึง11สมัคร1ได้รับส่วนลด 45% สมัคร2หลักสูตรได้รับส่วนลด 50%
แต่ถ้าสมัครตั้งแต่3หลักสูตรขึ้นไปได้รับส่วนลดสูงถึง 60% นะช่องทางเดียวกันนะครับสแกน QR code หน้าจอนะครับแล้วก็ตั้งแต่2หลักสูตรเราให้เข้ากลุ่มสเปเชียลอีก9คอนเทนต์ฟรีด้วยนะครับอันนี้ทวนความจำนะครับ Money Plus Online 014จ่อลึกสัญญาณ Divergent อย่างไรให้แม่นยำท่านอาจารย์ปรีรู้ประสิทธิ์ Money Plus Online 013สแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนตั้งแต่สแกนสกรีนนิ่งแล้วก็แบ็กเทสนะครับนี่คือ013 012ก็เจาะกลุ่มแบงค์โดยตรงเลยเนื้อหานะครับยังใช้ได้ดีกับภาวะนะการเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มแบงค์นะในตลาดช่วงนี้นะครับท็อป5แบงค์หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคั่งท่านอาจารย์เอคุณธนเดชรังสีธนานนท์แล้วก็เสริมด้วยท่านอาจารย์ป๊อปคุณชาญชัยพันธาธนกิจ012นี่ก็คุ้มมากนะครับมันนี่พัสออนไลน์012นะครับอันนี้011นะครับอันนี้ย้อนให้ฟัง010 009 008 007 006นะครับ005นะครับ004 003 002แล้วก็001นะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับสแกน QR code หน้าจอนะครับหรือว่า LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันแล้วก็ตรงตัวนะครับนี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Think Beyond นะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนี่ยนี่คือ The Only Cryptocurrency Investing นะครับเป็นหนังสือที่นะเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุ๋นด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของ Think Beyond นะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ DeFi แบบ step by step นะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็กๆเริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทนะโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของที่ระลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ Think Beyond ด้วยสนใจสแกน QR code หรือติดต่อทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย